ครับผมกาสวัสดีพี่น้องสุขูสุคนเด้อครับผมคลิปนี้กะผมอยู่ในช่องของเบาที่บ้านอีสานผ้ายาวนะครับเนาะมื้อนี้ที่ผมมาอัดคลิปมาเว้าในคลิปนี้กะเพราะว่าต่อไปนี้ครับผมพี่น้องผมจะเฮ็ดคลิปที่เป็นเกี่ยวกับทหารมากขึ้นนะครับเนาะวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของการเป็นทหารของผมนี่แหละเพราะว่าผมน่ะเป็นทหารมาตั้งแต่ต้นนะครับก่อนจะเฮ็ดYouTube อีกก็จะมาเป็นเฮ็ด YouTube แบบนี้ถ่ายคลิปในช่องบ่าวไทยบ้านอีสานผ้ายาวแบบนี้คือโดยตะก่อนเนาะก่อนผมที่จะมาเฮ็ดคลิปแบบนี้คือผมเฮ็ดเพลงมาก่อนเฮ็ดเพลงสไตล์พวกฮิปฮอปแบบวัยรุ่นเขามักกันในปัจจุบันนี้แล้วเนาะก็มีที่เปลี่ยนมาเฮ็ดคลิปแบบวิถีชีวิตชาวอีสานบ้านเฮาก็มีหมู่คนเนี้ยนํามากก็คือช่องของมาดามกบนั่นแหละครับผมแกมาถามมือนึงแกมาถามผมว่าเฮ็ดคลิปในช่องของผมนี่เฮ็ดเพลงเนี่ยได้เงินจักเทื่อไปผมก็เลยตอบแกไปว่ายอดติดตามก็หลายอยู่แต่พอผมบ่เคยสิจะได้เงินจาก YouTube จักเทื่อเนาะผมก็แกก็เลยแนะนําให้ผมเฮ็ดวิถีชีวิตชาวอีสานบ้านเฮาเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เกินๆไปซะก่อนพอผมเปลี่ยนมาเฮ็ดคลิปวิถีชีวิตชาวอีสานบ้านเฮาผมก็ได้รับรายได้จาก YouTube แล้วก็ผ่านกฎของ YouTube ภายใน3เดือนแค่ระยะเวลาสั้นๆผมก็สามารถสร้างรายได้ให้ตัวผมได้ในช่องผมได้ส่วนมากเงินที่ได้จาก YouTube นะครับพี่น้องผมก็สิเอาให้พ่อกับแม่นี่แหละไว้ใส่จ่ายเนาะเพราะว่าผมมีงานหลักคือผมเป็นทหารผมรับราชการอยู่แล้วผมก็จะมีเงินเดือนของผมคลิปต่อไปที่ผมจะเฮ็ดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆต่อไปที่นี่ผมอาจจะลงคลิปบ่อยขึ้นดูขึ้นอาจจะเป็นซูมมือเลยที่ผมมีเวลาว่างหรือผมไปเฮ็ดงานอยู่หม่องเฮ็ดงานผมก็จะมาเฮ็ดคลิปสู่พี่น้องเบิ่งสิมาเล่าเรื่องประสบการณ์เฮ็ดจังได๋จังได๋เป็นทหารเข้ามาเป็นทหารเฮ็ดงานแบบใดกินอยู่รับนอนแบบใดหรือว่าผู้ใดมีลูกมีหลานที่เขามาเป็นพลทหารนะครับเนาะผมก็สิแนะนําแนวทางหรืออยากเป็นนายสิบผมก็สิแนะนําแนวทางอีกอย่างหนึ่งแบบหนึ่งไปหลายๆอย่างหลายๆแนวครับผมพี่น้องก็เพราะว่าตอนนี้ผมบ่สามารถที่จะกลับจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ดูเลยแล้วก็บ่สามารถที่จะเฮ็ดคลิปเป็นแบบแนวแท้บ้านแท้บ้านหาอยู่หากินผมบ่สามารถที่จะเฮ็ดแบบช่องอื่นได้เพราะว่าผมมาเฮ็ดราชการรับราชการแบบนี้ผมบ่ค่อยมีเวลาเนาะครับพี่น้องมีเวลาก็มีเวลาให้เฉพาะงานของเจ้าของกับหน่วยงานเจ้าของกับสิ่งที่ผมสามารถที่จะเฮ็ดได้ในปัจจุบันนี้ก็คือผมเป็นทหารสมมุตินี่เกินอีกผมเป็นทหารที่เฮ็ดงานที่อยู่ในโรงพยาบาลคือทหารแพทย์นะครับพี่น้องข้อแพทย์ข้อศีลหลักเกี่ยวกับแพทย์กับหมอเป็นสั้นล่ะตอนนี้ผมก็เฮ็ดงานอยู่ที่ทํางานใหม่แต่ก่อนนี่ผมสิบ่เปิดเผยตัวตนที่ว่าเป็นทหารหรืออีหยังก็แล้วแต่ผมสิบ่ออกมาเปิดเผยแบบนี้เพราะว่าผมอยู่ในหน่วยที่แบบว่าค่อนข้างที่จะระเบียบจัดสายตรงเลยก็ว่าได้ผมบ่สามารถที่จะเอื้อนเอ่ยหรือสิบอกเบิดทุกอย่างทุกแนวคือว่าหน่วยก่อนผมก่อนผมที่จะย้ายมาในหม่องนี้คือว่าเขาระเบียบแบบเป๊ะหลายอันหลายแนวเนาะครับพี่น้องผมแต่ย้ายมาอยู่ในนี้ก็ยังมีระเบียบวินัยที่หลายอยู่แต่ว่าก็บ่ทําที่หน่วยเก่าเนาะแล้วผมก็สิมาบอกเล่าเกี่ยวกับชีวิตวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของทหารเลยเนาะตอนนี้ผมแต่ก่อนผมก็เริ่มมาจากนักเรียนใน10มาเป็น10ตีสิบโทสิบเอกตอนนี้ผมก็เป็นจ่านะครับเนาะหรือเอื้อนสันว่าจ่าบอลก็ได้บางเทือนะครับในช่องของบ่าวที่บ้านอีสานพะยาวอาจจะเปลี่ยนเป็นช่องของชาแนลใหม่ซื้อใหม่ก็ได้นะครับเนาะก็จังได๋จังได๋ก็คอยติดตามคอยรับชมตลอดไปฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ให้ผมด้วยครับผมช่องของบ่าวที่บ้านอีสานพะยาวเนาะอีกบ่โดนอาจจะมีการปรับปรุงครั้งยิ่งใหญ่เปลี่ยนชื่อช่องคอนเทนต์ผมก็สิส่วนหลายๆหลักๆคอนเทนต์ต่อไปนี้ผมก็สิเป็นคลิปเกี่ยวกับทหารเป็นส่วนหลายเลยครับพี่น้องแต่ก็ยังสิถ่ายคลิปเป็นเทศบาลอยู่เพราะว่าผมมีกล้อง2ตัว
กล้องตัวหนึ่งผมจะให้ทพ่อทแม่เราถ่ายคลิปอยู่บ้านส่งใหม่ผมก็สิตัดต่ออีกส่วนหนึ่งผมก็สิเฮ็ดแนวทางที่เป็นทหารหลายขึ้นมากขึ้นนะครับเนาะจังใดก็คือผมบอกตรงๆเลยครับพี่น้องผมสิเศร้าเฮ็ดคลิปหลายรอบต่อหลายรอบแล้วครับอาจสิบ่เฮ็ดคลิปอีกต่อไปสิขายช่อง YouTube ทีมเลยซ้ําแต่มันก็มีคนที่ติดอยากติดตามผมชีวิตของผมหรือว่าอยากฮู้จักหลายๆอย่างหลายๆแนวนะครับเนาะก็ยังอยากเบิ่งคลิปเพิ่นทักมาเพิ่นคอมเมนต์เข้ามาอีหยังก็มีคือกันผมก็เลยแบบว่าหมู่พวกก็ยังอยากสนับสนุนเฮาอยู่ยังคุยกับเฮายังเว้ากันได้อยู่หลายๆเรื่องหลายราวผมก็เลยว่าผมสิตัดสินใจแล้วผมสิเฮ็ดคลิปที่มันเป็นอาหารคลิปเกี่ยวกับการดำรงชีวิตการลงชีพของผมอยู่ในวิถีชีวิตของข้าทหารข้าสีเขียวเนี่ยนะสู่พี่น้องถ่ายทอดออกไปสู่พี่น้องเบิ่งเพื่อพี่น้องอยากให้ลูกให้ล้านมาเป็นทหารเป็นนายสิบนายร้อยนายพันไต่เต้าขึ้นไปเนาะผมก็สิมาแนะนําแนวทางหลายๆอย่างบางเทื่ออาจสิไปถ่ายหันมองนั้นมองนี้ตัดต่อมาสู่พี่น้องเบิ่งจังใดยังใดก็ฝากเด้อครับพี่น้องเด้อเป็นกําลังแรงใจให้ผมในบ่าวทบานอีสานพะเยาหรือว่าจะบ่อนนะครับเนาะก็สิเฮ็ดคลิปสู่พี่น้องเบิ่งไปเรื่อยๆคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่มาเกินๆก่อนว่าผมสิเฮ็ดดําเนินไปแบบใดในช่อง Channel ของผมจังใดก็ขอบพระคุณคอมเมนต์ขอบพระคุณคําติชมนะครับเนาะหลายๆอย่างที่คอมเมนต์เข้ามาหรือว่าสายตรงทักไลน์ทักเฟซผมมาจังใดก็ขอบพระคุณหลายๆที่เป็นกําลังใจเสมอมาครับผมก็สิเฮ็ดคลิปเฮ็ดหยังออกมาให้ดีที่สุดช่องทางการติดต่อผมนะครับน้องบอกไว้เลยคือ1เพจบ่าวไทบ้านอีสานพะยาวครับผมแล้วก็ช่องหลักๆคือช่อง YouTube บ่าวไทบ้านอีสานพะยาวแล้วก็ Facebook ก็คือบ่าวไทบ้านอีสานพะยาวคือเก่า TikTok คือ BAL8126 นี่คือ TikTok ของผมนะครับสามารถเข้าไปติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันได้นะครับเนาะทักทายเข้ามาคุยกันได้จังใดจังใดก็ขอบพระคุณหลายๆเด้อครับผมฝากพี่น้องไว้ในเด้อต่อไปนี้ก็สิเฮ็ดคลิปออกมาให้มันดีที่สุดขอบคุณหลายๆที่พี่น้องยังสนับสนุนบ่าวไทบ้านมาตลอดขอบคุณหลายๆครับผม